าติดเลือกตั้ง66ค่ะพี่ดิมอยากให้เน้นย้ำแนวนโยบายของเก้าไกลที่จะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับแนวนโยบายของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็สิ่งที่คนรุ่นใหม่สนใจนะครับในฐานะที่เราเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ก็คือเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วก็การปฏิรูปกองทัพนะครับถ้าเราลดทหารเกณฑ์ลงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีงบประมาณจำนวนมากออกมานะครับสามารถรีดไขมันจากกองทัพได้และขณะเดียวกันรายได้ที่อยู่กับกองทัพเนี่ยก็สามารถที่จะเอากลับเข้ามาสนามม้าสนามมวยสนามกอล์ฟเนี่ยถ้ากลับมาอยู่ที่กระทรวงการคลังเราก็จะมีงบประมาณในการแก้ปัญหาได้เยอะมากนะครับสำหรับเรื่องเศรษฐกิจผมแบ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งในเมืองแล้วก็ชนบทในการต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจณตอนนี้เลยนะครับถ้าเป็นในเมืองเนี่ย SME นะครับ SME เรามีนโยบายชื่อหวยใบเสร็จเพื่อช่วย SME ช็อปถ้าเกิดช็อปรายย่อยเนี่ยลุ้นเงินล้านก็คือต่อไปนี้ถ้าเกิดเป็นพี่น้อง SME แล้วใครเลือกที่จะช็อปกับ SME เนี่ยจะมีใบเสร็จออกมาครบ5ครบ5 500บาทเมื่อไหร่ก็เอาไปแลกหวยรัฐบาลได้นะครับคนที่เป็นคนขายครบ 5,000 เมื่อไหร่ก็สามารถไปแลกหวยเหมือนกันนี่คือแต้มต่อให้กับ SME นะครับถ้าเป็นเรื่องของชนบทเนี่ยผมเน้นเรื่องเกี่ยวกับสุราก้าวหน้านะครับการทลายทุนผูกขาดให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวจนกระทั่งปลูกผลไม้จนกระทั่งปลูกอ้อยเนี่ยสามารถแปรรูปนะครับเป็นสุราเพื่อที่จะใช้ในการส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวได้นะครับในเรื่องสุดท้ายที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดความเหลื่อมล้ำนะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ผมเคยอภิปรายไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับสิ่งที่สามารถทำได้เลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนิคมสหกรณ์กับป่านะครับตรงนี้เนี่ยมีกฎหมายอนุญาตอยู่แล้วไม่ต้องแก้กฎหมาย100วันแรกทำได้เลยทั้ง4อันที่ผมบอกมาทั้งหมดไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มไม่ต้องกู้เพิ่มสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ไม่ต้องแก้กฎหมายเพิ่มสามารถทำได้เลยยกเว้นเกณฑ์ทหารต้องแก้กฎหมายภายใน1ปีอีก3อันที่เหลือที่ผมพูดทำได้ใน100วันแรกครับคิดมาแล้วของที่เป็นสมมุติ3ปอมีการรณรงค์พูดทุกเวทีเลยเรามีการเน้นย้ำในเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เน้นย้ำว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอา3ปอออกจากการเมืองไทยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้มีเวลาที่จะได้ดีเบตที่จะได้ออกการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคอื่นๆนะครับอย่างแม้แต่คุณหนึ่งในหัวหน้าพรรคที่อยู่พรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็บอกครับว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วมาพึ่งสวเนี่ยจะเป็นนรกบนดินไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่าสภาล่างแพ็คกันให้แน่นเกิน251เสียงเนี่ยก็คิดว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แล้วคราวนี้สวก็คงจะไม่มีน้ำหนักทางการเมืองเหมือนตอนปี62อีกต่อไป14พฤษภาคมครับขอเรียนเชิญทุกท่านออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าท่านตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศยังไงขอให้ท่านกาก้าวไกลทั้ง2ใบครับทั้งพรรคแล้วก็ทั้งเขตนะครับคราวนี้พรรคก้าวไกลส่งเกือบครบทุกเขตนะครับหวังว่าจะได้เจอกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับ